ไปเบิ่งอีกหนึ่งข่าวดีของวงการกีฬาก็คือทางด้านสหพันธ์ยิมนาสติกลาวเนาะมีการยืนยันแล้วว่าจะส่งนางแพรวามิซาโตะพีลาพันเดชนักกีฬายิมนาสติกหญิงลาวประเภทยิมนาสติกลีลาทีมชาติลาวเนาะไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกอยู่ที่ประเทศสเปนนะก็คือจะแข่งขันในปี2023นี่นะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี่เนื่องจากว่าเลซิตเข้าร่วมแข่งขันในรายการยิมนาสติกชิงแชมป์โลกด้วยรายการ World Championship 2023ที่จะจัดขึ้นอยู่ที่เมืองวาเลนเซียประเทศสเปนนะก็เธอไปไกลถึงยุโรปกันเลยนะในระหว่างวันที่23หา28สิงหา2023เพื่อว่าคัดเลือกเอานักกีฬาเข้าร่วมในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกสากลอยู่ที่ประเทศฝรั่งในปี2024นั่นเองซึ่งการในงานของทานโพแก้วพิลาพันเดชของประธานสภายิมนาสติกแห่งชาติลาวเพิ่งก็ได้แจ้งให้ทีมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่านะก่อนหน้านี้ทางสภายิมนาสติกแห่งชาติลาวก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการซิงแซมอาซีประจำปี2023หรือว่ารายการเอเชียแชมเปี้ยนชิพในระยะที่ผ่านมานะที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อโอกาสและสิทธิ์เข้าร่วมกันในรายการซิงแซมโลกนะที่ว่าจะจัดขึ้นอยู่ที่เมืองบาเลนเซียประเทศสเปนถึงจะมีบรรดาประเทศเที่ยวทรงเข้าร่วมชิงชัยถึง62ประเทศจากทั่วโลกไปเลยล่ะของประธานสภายิมนาสติกแห่งชาติลาวก็ยังกล่าวอีกว่าจากการเคลื่อนไหวร่วมรายการดังกล่าวทางสภายิมนาสติกแห่งชาติลาวก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวตลอดฮอดบรรดาภาคเอกชนโดยเฉพาะแมนบริษัท KP จำกัดและอื่นๆสนั่นเพื่อเป็นโอกาสและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศลาวเฮาและเป็นการพัฒนานักกีฬายิมนาสติกในอนาคตรวมทั้งยังเป็นการก้าเกียมพร้อมๆเพื่อโอกาสคว้าเหรียญในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในปี2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับนางแพรวามิซาโตะพีระพันเดชก็เป็นนักกีฬาลูกครึ่งลาวไทยญี่ปุ่นเพิ่นก็เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติลาวเมื่อปี2022นะกลายเป็นผู้หญิงลาวคนทำอิฐที่ว่าได้เข้าร่วมในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเป็นเจ้าภาพรวมทั้งยังเข้าร่วมหลายๆรายการว่าจะเป็นรายการทางอาเซียนแน่อาเซียนแน่ซึ่งผลงานเธอโดดเด่นที่สุดก็คือในซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะก็สามารถติด1ใน10อันดับทำอิฐเข้าหอบซิ่งเหรียญคำก่อนที่ว่าจะพลาดเรียนไปเนาะซึ่งนี่ก็เป็นข่าวแจ้งสงการเนาะนายสงการเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้ไปสัมภาษณ์มาทีมงานของเขาก็ได้นำเอามาเล่าต่อจังหลายคนก็อาจจะรู้กันแล้วล่ะนางแพรวาแมนผู้ใดเนาะเพราะว่าเป็นนักกีฬายิมนาสติกหญิงลาวคนทำอิฐที่ว่าเขาห่วมในงานมหกรรมซีเกมส์เนาะพี่ท้ายเขาไปเบิ่งคลิปสั้นๆของนางแพรวามิซาโตะพีลาพันเดชนำกันเลยเนาะ